สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่คําชะโนดนะครับวัดคําชะโนดก็จะมาไหว้พ่อปู่กับแม่ย่านะครับเดี๋ยวเป็นไงก็ไปดูบรรยากาศข้างในได้เลยนะครับผมใช่ครับคือเรามาเดินก็จะคล้ายกับงานวัดนะครับเราเดินเข้าไปลึกไหมหน่อยนึงไม่ไกลมากประมาณนี้แค่นี้เองครับคนไม่เยอะเนาะวันนี้วันศุกร์วันศุกร์ไงพี่ธรรมดาวันธรรมดาคนจะไม่เยอะมากแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์แต่คนเยอะต้องรับบัตรคิวด้วยเหรอมันออกไปเป๊ะๆเลยมาถึงแล้วก็จะต้องรับบัตรคิวก่อนนะครับรับบัตรคิวแล้วเราก็จะเดินเข้าไปเดี๋ยวนี้มีการตรวจหลายอย่างเลยได้ไหมคะจ้ะก็จะมีร้านขายของแต่ก่อนเคยมาคือมีร้านหวยเต็มเลยหรอจะได้ไม่เห็นมีเลยหรือว่าเขายังไม่ให้ขายไม่แน่ใจครับจะมีร้านขายของพวกเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังเนาะทั้งนั้นเลยใช่ถ้าสายมูมาก็จะถือว่าชอบเลยนะแต่ก่อนมีคนที่ใส่แต่ไม่มีเลยคนที่เราคุ้นใส่แล้วก็มันก็จำตัวประชาชนบัตรคิวนะครับเรียกขอได้เลยแต่เรียกว่าไม่ได้ใช้ยื่นตรงอ๋อยื่นไม่ได้ครับขอบคุณครับหลังจากรับบัตรคิวก็จะมีการเอาบัตรประชาชนมาไปก็มีเสื้อแล้วก็ใช่ครับต้องถ่ายไว้นะครับพี่ซื้อเลขนี้แหละโอ้ยมาก่อนนะเนี่ยเขาจะบอกว่าเราจะซื้อเลขเลยเนาะโอ้น่าจะถามตรงๆนะเนี่ยนี่ไงตรงเลยไหมพี่เป๊ะเลยมาเช้าวันหนึ่งเราต้องวางรองเท้าวันที่16พี่คงไม่มีเวลาแล้วเราต้องถอดรองเท้าไว้ตรงนี้เหรอใช่ครับรองเท้าก็ต้องถอดใช่ไหมไม่ถอดก็ได้มั้งถามเขาก่อนถอดนะครับฝั่งไหนก็ได้ครับบ้างถอดไม่ได้กันสามคนเราจะเป็นตาปนถุงเท้าต้องถอดด้วยครับถุงเท้าไม่เป็นไรใช้ได้ขอบคุณครับได้เดี๋ยวกาเบารถมาครับนี่ก็มาถึงทางเข้าคำชะโนดแล้วนะครับก็จะเข้าไปธรรมสการเข้าไปไหว้ขอพรกันนะครับสำหรับเครื่องไหว้เพื่อสักการะบูชาดอกไม้พวงมาลัยพานบายสีพญานาคไม่ต้องเห็นในกระดาษนี้เขาจัดเป็นของใหม่ไว้ให้ท่านจะไม่มีการเวียนของเก่าเอามาเป็นของใหม่ให้ท่านบูชาโดยเด็ดขาดจะไปถ่ายรูปกันไหมใหม่ตลอดจะขอไปถ่ายตรงนี้ก่อนไม่ว่าจะเป็นบายสีนาคคู่ขุนย่าไว้เสริมดวงบารมีขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บายสีนาคม่วงไว้เสริมดวงด้านการเงินแล้วก็จะมีการจัดเตรียมบายสีนาคเกี่ยวกับใบสีต่างๆไว้ให้นะครับผู้ที่มาเรียกว่ามาบูชาศรัทธาก็จะเสียงวันเสริมบูชาไปนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงใช่ครับชันบัลลังก์ห้าเสียงไว้เสริมบารมีความเจริญในหน้าที่การงานการเงินบูชาบัลลังก์7เสียงไว้เสริมบารมีด้านการศึกษาและบูชาบัลลังก์9เสียงไว้เสริมบารมีความเจริญถ่ายรูปก่อนไหมครับถ่ายก่อนได้เลยเราก็จะเดินเข้าไปตรงนี้เราจะเดินเข้าไปครับใช่ครับตรงนี้จะมีทางเข้าคิวยื่นใส่กล่องเลยนะครับคิวใส่กระเป๋าไว้ใช่ไหมเก็บยื่นใส่กล่องเก็บประกับไปไม่ได้หรอครับถ่ายรูปยังถ่ายแล้วเก็บไว้ไหนครับผมเออถ่ายรูป
จิบไปไหนเราไม่รู้นี่ก็คือเป็นวังนะครับวังนาคีกำลังขึ้นสะพานข้ามไปเดินเข้ามาสักพักหนึ่งก็จะเจอต้นไม้ล่มเลยเนาะต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยในข่าวเราจะเห็นวันที่ใช่ใช่ตอนน้ำท่วมก็เคยเห็นคนมาเนี่ยข้ามาแล้วเย็นเข้าเริ่มมันเริ่มเย็นมีความรู้สึกว่ามันเย็นมากระยะทางที่เดินมาน่าจะประมาณกี่เมตรเนี่ยสัก 2-300 เมตรนะเกินพอเข้ามาในป่าที่มีรู้สึกเย็นดูวิวป่าซึ่งเขาไม่อนุญาตให้เราเดินลงไปหรอกจุดที่จะเดินได้คือเขาจะทำทางให้เราเดินไปเสร็จแล้วกล่าวนะโม3จบกันดังพร้อมกันเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันนี้ข้างหน้าตรงไหนป้ายตรงนี้เหรอครับก็ถึงศาลของศาลหลวงปู่สุทธาโตกายวาจาจิตตาอะหังกัมมานาคาธิบดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปทุมานาคีวิสุทธิเทวีโปชีนีก็น่ารอรอบต่อไปตามจุดยืนได้จุดได้ที่แล้วหันหน้าไปสีก็สู่ตัวเราแล้วหันหน้าไปสีก็หาตัวเราครับผ่านเสร็จแล้วครับจะแนะนำได้จุดนี้เป็นจุดขอพรจากปู่ย่าขอโชคขอลาภขอบุญวัฒนาขอนาทีการงานขอเกียรติบุญขอบุญเราจะได้อธิษฐานขอครับก่อนเราจะขอให้ท่านปัจจัยใส่ใบสีท่านมีมาภูบริพวงมาลัยมาปัจจัยก็แนบใส่เลยครับเด้อท่านไม่มีมาภูบริพวงมาลัยมามือสิบนิ้วเราถามขอก็ได้นะครับเด้อมือสิบนิ้วเราถามขอขอโชคขอลาภขอบุญวัฒนากรณฑิการงานขอแก้บุญขอบุญเด้อเราที่ถามขอท่านมีใบสีปัจจัยใส่ใบสีเสร็จแล้วท่านตั้งจิตอธิษฐานบอกชื่อนามสกุลบ้านตำบลอำเภอจังหวัดนะครับอธิษฐานครับอธิษฐานเสร็จแล้วกล่าวนะโม3จบดังๆพร้อมกันเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุกายะวาจาจิตตังอาหังวันทานาคาธิปุรีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปทุมานาคีวิสุทธิเทวีปูชีนิทุติยัมปิกายวาจาจิตตังอาหังวันทานาคาธิปุรีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปทุมานาคีวิสุทธิเทวีปูชีนิตาติยัมปิกายวาจาจิตตังอาหังวันทานาคาธิปุรีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปทุมานาคีวิสุทธิเทวีปูชีนิสาธุพระปู่สีสุทโธแม่ย่าสีปทุมาพระภูมิเจ้าที่ลูกหลานได้น้อมนำเที่ยงจักราละมีดอกไม้ทูบเทียนใบสีมาคูบุรีพวงมาลัยปัจจัยขอน้อมถวายไว้ท่านจงรับรับแล้วได้โปรดเมตตาประทานพรให้ลูกให้หลานประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาและตั้งใจไว้ให้หายเคราะห์หายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งหน้าที่การงานการเงินธุรกิจอาชีพโชคลาภวาสนาขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลมาให้โชคดีมีความสุขเจริญรุ่งเรืองตลอดไปทุกท่านทุกคนด้วยเอิ่มสาธุสาธุสาธุเอาเข้าวางเข้าถวายแล้วก็มาปูบริพวงมาลัยใบสีนะเอาเข้าวางเข้าถวายแล้วท่านที่ร่วมทำบุญปัจจัยใส่ใบสีท่านมีมาปูบริพวงมาลัยมาปัจจัยคนนี้ใส่เลยครับเด้อแต่ที่เรานะครับได้มาเสร็จแล้วครับแต่เราก็จะไปต่อที่ต้นมะเดื่อยักษ์นะครับจะไปอาสาทุสาธุปุสีโตยาสิปทุมาลูกหลานก็นำไปสิมาคู่มิเป็นสิริมงคลมีลูกหลานที่บ้านจะได้มีพิษมีภัยมีลูกหลานสาธุสาธุเกศังมังกรายาจามีสาธุสาธุเด้อไอ้ยกไปสิกับปัจเจกมาใส่ตู้เอาไปสิกับเด้อมันเป็นต้นชะโนดเลยหลังจากว่าจุดที่สองก็เดินผ่านไปเรื่อยๆจะมีทางให้เดินไปเรื่อยๆเลยนะเย็นมากI'm going to go to the hospital.
นั่งไหนแต่ก่อนจะเป็นทางเดินเดี๋ยวนี้เป็นทางให้เดินวนได้เดินวนไปเจอบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ออกไปทางนู้นเลยเย็นมากแล้วตอนมาครั้งที่แล้วเขาจะมีเรียกนะเขาเรียกว่าล่องเรือชมเกาะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มีไหมมันจะมีขี่เรือชมเกาะรอบเกาะเลยนะหรอเออแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามีไหมเย็นมากรู้สึกเย็นไม่ร้อนเลยนะแล้วข้างๆก็เป็นนาชาวบ้านทํานาใช่ป่ะทํานาหรือเป็นไม่ใช่มั้งเนาะอันนี้ก็จะเป็นทางเดินไปรอบเกาะบริเวณน่าจะไปออกเจอเรียกว่าเจอบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อ๋ออีก216เมตรถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับไม้ทางเดินนี้เขาก็ทำน่าจะทำจากไม้สักเนาะดูมันเจอแล้วเจอทางข้างหน้าคือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับเ
ศักดิ์สิทธิ์วันสุดท้ายแล้วก็ทำงานที่อยู่ทางการแล้วเกิดจากที่ทำงานก็หาที่ทุกอย่างแล้วเกิดจากที่ทำงานจำได้ว่าเคยมาสมัยก่อนนี้น้ำจะมีน้ำพุไหลด้วยแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับก็จะเป็นแค่บ่อน้ำที่ตั้งไว้เฉยเพราะตอนนั้นเขายังให้มีขวดสามารถกอกน้ำไปได้เลยตอนนี้เปลี่ยนไปหลายอย่างครับซึ่งอย่างว่าก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเหมือนสมัยก่อนในศาลของพ่อปู่กับแม่ย่าก็สามารถขึ้นไปไหว้ได้ตอนนี้ก็คือให้ไหว้อยู่ข้างล่างก็ถือว่าเป็นของที่เอามาไหว้บูชาพ่อปู่กับแม่ย่านะครับแล้วก็ตั้งไว้โชว์นะครับถือว่ามีความสวยงามประณีตมากมานาคีวิสุทธิเทวีโพชีมีกลับกันทุติยมปีกายวาจาจิตตาอาหังมุทานาคาธิบุรีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปทุมานาคีวิสุทธิเทวีโกชีต้นนี้เขาเรียกว่าต้นชะโนดใช่ไหมต้นยาวๆเนี่ยใช่ไหมนาเนี่ยว่าไม่รู้เหมือนกันนาคาธิบุรีเขาถึงเรียกว่าคำชะโนดไงวิสุทธิเทวาปทุมานาคีวิสุทธิเทวีโกชีผมลืมดอกไม้ว่าจะต้องเอามาจากข้างนอกก่อนครับตอนนี้เรากำลังเดินออกไปแล้วนะครับI'm
ยืนตรงดีแทนให้ดูไปถ่ายข้าวเวลาเป็นรูปปั้นพญานาคคิดอ่างเป็นน้ำพุเนาะไม่รู้จะเป็นยังไง